สมัยเลยสบายดีมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดบั้นแซวสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดทำมาตามมาผสมกันเบิ่งเลยมื้อนี้ก็สิมาผสมแป้งก่อนเนาะผสมแป้งค่ะก็สิมีแป้งข้าวเจ้าใน200กรัมแป้งสาลีใน25กรัมถ้าว่าพี่น้องคนไหนอยู่เมืองฝรั่งถ้าว่าหาแป้งสาลีบ่ได้นะสามารถเอาอันมาอิซนาในแทนได้เด้อ25กรัมคือกันนี่ค่อยใส่อันใน3นี้ค่อยใส่แบบนี้แป้งสาลีแบบนี้ใส่แป้งสาลีมันก็สิกรอบเนาะแป้งข้าวเจ้าขอใส่แบบนี้ใส่เกลือลงไป1บวงกาแฟน้ำตาล1บวงกาแฟก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้ใส่กะทิลงไป200มิลลิลิตรคนแบบนี้น้ำอัดลมนี่ข่อยใส่400มิลลิลิตรต้องแม่นน้ำอัดลมที่บ่มีน้ำตาลเด้อหรือว่าพี่น้องคนใดบ่อยากใส่น้ำอัดลมหรือว่าหาบ่ได้สามารถใส่น้ำเย็นน้ำเย็นจัดน้ำละลาได้หรือว่าอยากใส่เบียร์ก็ได้แต่ว่าเราต้องใส่น้ำอัน200มิลลิลิตรเบียร์200มิลลิลิตรเราบ่ต้องใส่400มิลลิลิตรได้มันสิเมาได้ใส่น้ำอัดลมหรือว่าใส่เบียร์แป้งเรามันสิกรอบก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้แล้วทีนี้เฮาก็สิใส่น้ำมันลงไปน้ำมันนี่ใส่3บวงแกงน้ำมันพืชเด้อแล้วทีนี้ก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้แล้วก็ใส่ผงขี้มิ้นลงไป5กรัมหรือว่า1บวงอันแกงแบบนี้บ่ต้องเต็มเด้อคนละลายให้มันเข้ากันเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ก็พักแป้งปลาไว้สักโมงนึงอุณหภูมิห้องธรรมดาเด้อแล้วก็จะมาเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดใส่มันอันนี้ฮะก็จะมาเฮ็ดน้ำจิ้มมันเนาะใส่น้ำตาลลงไปหาบวงแกงหรือว่าหาบวงตักกินเนาะใส่น้ำลงไป250มลเดี๋ยวต้มพอให้น้ำตาลมันละลายแบบนี้เดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไป3บวงแกงเราต้องใส่น้ำปลาต่อน้ำมันห่อนเด้อมันจึงบ่เหม็นน้ำปลาได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ใส่น้ำมะนาวลงไป3บวงแกงกระเทียมนี่ใส่อ่ะ3ซีงิมเด้อมักเผ็ดนี่ใส่ตามใจเฮามักเรียบร้อยน้ำจิ้มเฮาอันเดียวกันกับน้ำจิ้มอันแหนมใส่กระเทียมลงไป6หนีมซาบให้เป็นตอนน้อยๆแบบนี้หอมหัวใหญ่ในหัวนึงเบ็ดเฮาก็สิมาผัดใส่เฮาเลยใส่น้ำมันลงไปประมาณนะ1บวงแกงนั่นแหละน้ำมันฮ้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแบบนี้ก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งนี่ใส่300กรัมเด้อพอกุ้งมันเริ่มเหมือนแดงแบบนี้แล้วก็กลับด้านแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็เอากุ้งของขึ้นเลยเดี๋ยวมันก็เอาหอมหัวใหญ่ลงพร้อมเฮาเริ่มหมั่นสุกได้แล้วบัดนี้เฮาก็ใส่อันสิ้นหมูลงไปสิ้นหมูนี่ใส่ครึ่งกิโลเวลาเฮาคั่วเฮาต้องเร่งไฟแห้งเด้อสิ้นหมูเฮามันจึงบ่ขาวหรือว่าพี่น้องคนใดมักแบบมันๆเฮาก็ใส่อันหมู3ชั้นเด้อเลือกใส่ซีนที่เฮามักแหละพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้เฮาก็สิใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไป2บวงใครอยากใส่แป้งนัวก็ใส่ได้เด้อใส่เกลือลงไปน้อยนึงใส่น้ำตาลลงไป1บวงกาแฟพริกไทยพริกไทยนี่แล้วแต่หมักเด้อ
อันนี้ถือว่าได้สุกแล้วบัดนี้ค่ะก็สิเอากุ้งที่เราผัดเมื่อกี้นี่ลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยเรียบร้อยใส่1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเป็นนี้ก็สิใส่อันต้นหอมซอยลงไปหอมนี่ใส่ประมาณอัน 4-5 ต้นนี่แหละคนให้มันเข้ากันน้อยนึงเดี๋ยวนี้ค่ะก็สิมาเฮ็ดอันแป้งบั้นแซวเฮาเลยเฮาจะใส่ไฟกลางเด้อพอหม้อมันเริ่มร้อนแล้วบัดนี้ค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณนะเครื่องบวงแกงแล้วก็เตยไปเตยมาแบบนี้ให้มันให้น้ำมันมันอันไปทั่วถึงอันหม้อข้างเฮาและน้ำมันตัวมันเลือเนี่ยมันลายพ้นเฮาก็เอาออกเด้แบบนี้แล้วบัดนี้ค่ะก็สิใส่แป้งเลยก่อนเฮาสิตักแป้งขึ้นเฮาต้องคนแบบนี้เพราะว่าแป้งมันนอนพื้นเห็นบ่เตยไปเตยมาแบบนี้แต่ว่าไฟเราจะต้องเฮ็ดไฟอันไฟกลางค่อนข้างอ่อนเด้อนี่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ฮักที่ใส่ใส่ลงไปใส่ในมักลายมักน้อยก็แล้วแต่เด้อใส่ถั่วงอกแล้วนี่ก็ปิดฝาหม้อปิดปากไว้แบบนี้ประมาณนะ10วินาที10วินาทีผ่านไปเห็นบ่อันแป้งมันจะออกจากหม้อแบบนี้นะเห็นบ่ถ้าว่าเฮาจังได้มันกรอบเฮาค่อยสิยดน้ํามันใส่ยดน้ํามันใส่น้อยนึงเด้น้ํามันพืชธรรมดาแหละเพื่อให้ขอบมันกรอบนะนี่ยดใส่แบบนี้เตยไปเตยมาแบบนี้เพราะว่าน้ํามันมันเฮ็ดให้กรอบแต่ว่าไฟสำคัญต้องเฮ็ดไฟกลางเด้ออย่าเฮ็ดไฟแห้งหลายมันสิไหม้ได้เฮาอยากได้กรอบซำได้เฮาก็เฮ็ดไปโลดเด้อเห็นบ่กรอบนี่มันจะกรอบแบบนี้กรอบคักพี่น้องแบบนี้เฮาก็สิพับแบบนี้เฮ็ดบั้นแซวนี่บ่ได้ยากพี่น้องง่ายๆแต่เพียงแต่เฮาใส่เวลามันดนต้องอันถ้าว่ากินหลายคนต้องมีอันหม้อแบบนี้2หม้อก็แซ่บบ่กรอบให้เบิ่งเด้อบ่กรอบแบบนี้ถ้าแซ่บบ่สีมันก็เหลืองงามดีสำคัญตอนเฮาทอดเด้อตอนเฮาทอดแป้งเฮาต้องใจเย็นๆเฮ็ดไฟกลางถ้าอยากได้ให้แป้งมันออกมากรอบแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยสิผั่นให้เบิ่งเด้อใส่สลัดใส่สลัดใส่หอมโตผักข้าวทองใส่ตามที่เฮามักใส่อันผักแพรวหอมลาบนี่ก็อันหอมบัวแล้วนี่ก็ใส่อันใส่บั้นแซวลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปเนี่ยพันกินแบบนี้สุดยอดแซ่บร้ายพี่น้องลองไปเห็ดกินบ้างเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากค่ะกดไลค์ถึงแจกกับกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย